สวัสดีค่ะหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตคุณนายตื่นสายมานานมากนะคะวันนี้ก็เลยเอามาถ่ายให้เพื่อนๆดูดงนี้จะเป็นดงที่ซื้อมาแบบกิโลนะคะกำลังงามเลยแต่ว่าปัญหาของคุณนายตื่นสายหน้าฝนรู้สึกว่าต้นเขาจะเน่านะคะเดี๋ยวจะเอาให้เพื่อนๆดูเนี่ยปักไว้นะคะอันนี้ถอนทิ้งอาจจะเพราะมันโดนน้ำเซาะกิ่งก็เลยเน่าส่วนนี้กิ่งนี้อวบมากแต่ว่าดอกค่อนข้างจะเป็นสีเดียวนะคะดอกสีอันนี้เขาเรียกสีอะไรล่ะเนี่ยสีชมพูชมพูเข้มนะคะชมพูโอรสไม่ใช่ชมพูบานเย็นนะคะสีบานเย็นจะเยอะกว่าเพื่อนสีชมพูค่ะอมขาวแล้วก็สีส้มเดี๋ยวจะแยกเอากิ่งที่ตัวเองชอบนะคะสีที่ชอบไปขยายพันธุ์ไว้เยอะๆนะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูอีกเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะคะแบบถ้าเป็นแบบนี้ต้องรีบเด็ดมันออกนะคะก็คือเด็ดมันออกมันจะเป็นก้านเนี้ยแล้วก็เอาก้านมันไปปักใหม่นะคะเพราะว่าถ้าทิ้งไว้แบบนี้ตายหมดเลยค่ะเนี่ยแบบเนี้ยตายหมดมันหักแล้วปัญหาหนึ่งของพี่บัวก็คือมันโดนนกกระจอกนะคะนกกระจอกมาจิกแล้วพอกิ่งมันหักเป็นแผลโดนน้ำนะคะมันก็ทำให้กิ่งมันเน่าแล้วจะหรือพวกนี้แล้วก็ปลูกใส่กระถางส่วนนี้ปลูกใส่กระถางก็งามบ้างไม่งามบ้างนะคะเพราะว่าพอดีสั่งมาเยอะเราก็เลยเอาลงกระถางแล้วก็เอาลงแปลงดินนะคะประมาณว่าเรากระจายความเสี่ยงนะคะถ้าแปลงดินไม่งามก็จะให้พวกที่อยู่ในกระถางรอดถ้าพวกที่อยู่ในกระถางไม่งามก็ให้อยู่ในแปลงดินรอดนะคะแต่ปัญหาของหน้าฝนก็คือมันถ้าทําท่าจะไม่รอดสักกระถางเลยค่ะดูสิอันนี้ระบายน้ําไม่ดีเดี๋ยวจะจิ้มน้ำออกก่อนนะคะแล้วหญ้าก็ขึ้นไวมากเลยต้องถอนแทบทุกวันเลยนะคะจะเห็นว่าตั้งแต่ปลูกคุณนายตื่นสายมาน่าจะดำมากเพราะว่าบางทีกลางวันนะคะเดินผ่านเราก็อดไม่ได้เนาะเราก็มานั่งถอนหญ้าหมวกก็ไม่ได้ใส่นะคะนู่นอันที่แปลงดินนะทำไว้นู่นเลยส่วนแปลงนี้นะคะถ้าทางจะไม่รอดก็มันโดนน้ำเซาะเหลือแค่เนี้ยพี่บัวก็เลยดึงออกนะคะดึงแล้วก็ไปปลูกใส่กระถางใหม่แต่ว่าดอกสีสวยนะคะอันนี้สีขาวไม่รู้กล้องเห็นชัดไหมส่วนนี้สีบานเย็นก็จะอันนี้เหมือนกับตอนที่ซื้อมามันเยอะก็เลยเอามาปลูกไว้ตรงนี้รู้ว่าพื้นที่มันไม่เหมาะสมหรอกแต่ว่ามันปลูกไม่ทันนะคะก็ปักไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะดึงออกเอาไปใส่กระถางทีหลังนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูมุมนี้นะคะมุมนี้จะเป็นคุณนายตื่นสายล็อตที่หนึ่งนะคะที่ซื้อมาจากสวนคุณนายตื่นสายที่เขาปลูกคุณนายตื่นสายโดยเฉพาะมีประมาณ20กว่าสีแต่ว่านับดูได้เหมือนตัวเองจะได้ประมาณ10กว่าสีนะคะสีสวยมากอันนี้สีชมพูหวานสีเหลืองรู้สึกดอกจะเล็กลงนะคะเมื่อก่อนดอกใหญ่มากเพราะมันสมบูรณ์นะเดี๋ยวต้องหาปุ๋ยมาใส่ให้มันในสีเหลืองในสีบานเย็นพวกสีลายๆก็มีนะคะส่วนใหญ่พี่บัวจะถ้าเป็นลายๆจะแยกไว้ต่างหากนะแบบนี้ก็สวยนะคะสีนี้สวยมากแล้วจะเด็ดกิ่งมันแล้วก็ปักเพิ่มนะคะก็คือสีไหนที่มันลายสวยๆแล้วเราชอบเราก็จะขยายเพิ่มนะคะจริงๆก็ซื้อมากะจะเพาะขายนะคะแต่ว่า
ปัญหาหนึ่งของคุณนายตื่นสายคือมันปลูกง่ายก็จริงนะคะแค่เด็ดเด็ดปักปักมันก็ติดแล้วแต่ว่าการจะทำให้ต้นมันสวยดอกสวยดอกใหญ่นี่มันก็ต้องดูแลเหมือนกันนะคะต้องดูแลแล้วก็ต้องใส่ใจคือเผลอแป๊บหนึ่งมันก็ตายได้ทันทีนะคะมันตายง่ายนี่ส่วนนี้พี่บัวจะปลูกไว้ในเรือนเพาะชำนะคะมันพรางแสงประมาณ 40% จริงๆคุณนายตื่นสายชอบแดดนะคะแต่ว่าอันนี้เหมือนเรากระจายความเสี่ยงเราก็เลยเอาไว้ในเรือนเพาะชำส่วนหนึ่งไว้กลางแจ้งส่วนหนึ่งนะคะรูมุมนู้นก็มีนะคะเดี๋ยวพาไปดูดอกที่พี่บัวชอบอีกสีหนึ่งนี่สีนี้ก็ชอบนะคะมันจะออกชมพูสลับส้มนะคะ ส้มแสดนะคะนู่นอยู่ไกลๆนู้นก็สวยสีเหลืองโอเคจ้าวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมคุณนายตื่นสายที่ปลูกไว้นะคะ2เดือนกว่าแล้วนะคะที่สั่งมาปลูกก็ประสบยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าไหร่เพราะว่าที่แรกงามต่อมาโดนฝนหนักไปหน่อยก็เลยเหมือนจะไม่รอดนะคะเดี๋ยวจะกู้คืนชีวิตมันอีกรอบหนึ่งก่อนนะเราจะถ้ามันสวยมันงามก็จะอัปเดตความสวยแบ่งปันให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย